ในสภาพธรรมชาติพบว่าการหาความหนาแน่นประชากรที่แท้จริงการหาความหนาแน่นของประชากรที่แท้จริงก็คือ true density นะคะเมื่อกี้อย่างคร่าวๆคืออย่างหยาบหรือเชิงนิเวศนั่นเป็นวิธีการหาความหนาแน่นที่เขาใช้กันอยู่นี้โดยความเป็นจริงแล้วเขาบอกการหาความหนาแน่นประชากรที่แท้จริงหรือ true density นั้นเราต้องทำไงคะจำนวนที่พบสิ่งมีชีวิตนั้นจะต้องเป็นจำนวนที่เป็นไงคะต้องนับอย่างถูกต้องแน่นอนไอ้พื้นที่นั้นวัดได้ใช่ไหมคะไม่ยากพื้นที่มันอยู่กับที่เราวัดได้ไม่ยากแต่สิ่งมีชีวิตอย่างเช่นนกยางนั้นทว่าไปแล้วมันจะมีการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะมันอาจจะมาเที่ยวหาเพื่อนฝูงมันแป๊บหนึ่งไม่ได้อยู่จริงๆหรืออะไรอย่างนี้มันจะไปนับแล้วบางทีมันอาจจะไม่ใช่จำนวนที่ถูกต้องแน่นอนนะคะเขาบอกว่าในภาพธรรมชาติแล้ววิธีการหาความหนาแน่นของประชากรที่แท้จริงนั้นสำรวจหรือนับจำนวนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดหรือ total count นั้นต่อหน่วยพื้นที่นั้นเขาบอกทำได้ค่อนข้างยากเพราะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยอยู่กับที่พื้นที่นะอยู่กับที่แน่แต่สิ่งมีชีวิตมันไม่ค่อยอยู่กับที่เมื่อมันไม่อยู่กับที่เขาก็ต้องหาวิธีการประเมินค่าความหนาแน่นออกมาให้ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงให้มากที่สุดนะคะดังนั้นวิธีการประเมินค่าความหนาแน่นประชากรก็ทำได้ที่เขาทำกันก็คือก็ทำอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกวิธีแรกเรียนจะเห็นว่าจากภาพนี้เป็นไงคะเขาใช้กรอบไม้นับประชากรกรอบไม้นี้เมื่อก่อนนี้มีแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกโครงจะไม่อยู่แล้วมั้งนะคะเป็นกรอบไม้ที่กว้างครึ่งเมตรยาวครึ่งเมตรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าไปแล้วมันก็คือพื้นที่ครึ่งตารางเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็แบ่งเป็นส่วนๆมีส่วนของเชือกโยงนะคะแบ่งออกเป็นช่องเล็กๆนะก็เป็นลักษณะที่เขาพูดถึงว่าวิธีแรกที่คือการสุ่มตัวอย่างแบบวางแปลงการสุ่มตัวอย่างแบบวางแปลงก็ใช้คำว่า quadrat sampling method อันนี้เหมาะสำหรับนับสิ่งมีชีวิตที่ค่อนที่อยู่กับที่วิธีการนั้นก็ใช้กรอบไม้นับประชากรคือ quadrat นะคะกรอบไม้นี้มันเป็น1ใน4ของพูดง่ายๆว่าเป็น1ใน4ของเมตรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า quadrat quadrat งั้นเวลาที่วิธีการก็ใช้ถึงใช้คำว่า quadrat sampling method นะคะจะใช้มักจะใช้นับต้นไม้ยึดต้นหญ้าอะไรทั้งนี้พี่วางลงไปแล้วก็ดูส่วนที่โผล่ดูช่วยในพื้นที่เท่านี้เท่านี้เท่าไหร่แล้วก็คำนวณพื้นที่ทั้งหมดออกมาว่านี่เป็นส่วนที่เป็นครึ่งตารางเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ออกมาแล้วก็เอาพื้นที่ทั้งหมดคูณเข้าไปก็ทำได้โดยการประเมินค่าได้เขาบอกว่าเมื่อเราจะดูสิ่งวิทย์บริเวณที่เราต้องการจะศึกษานั้นเราก็มาวัดพื้นที่ก่อนเมื่อก่อนจะลงมือทำตามสนามที่เราเข้าแถวเราจะวัดแปลงพื้นที่ก่อนนะคะพื้นที่ที่เราใช้กันอยู่นั้นหมายถึงว่าใช้สักกี่เมตรก็แล้วแต่นะเป็นพื้นที่กว้างยาวเท่ากันแล้วก็แบ่งเป็นส่วนๆส่วนละ1ควอดแดดนะคะไปเรื่อยๆแล้วเราก็จับเบอร์กันว่าเราจะอยู่ตรงช่วงไหนเพราะบางช่วงเมื่อก่อนใช้นับพวกหญ้าแห้วหมูพวกอะไรพวกนี้มีเยอะแต่ในสนามของเราเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะเมื่อก่อนพอวางกวดแดดลงไปแล้วมาหญ้าแห้วหมูในแต่ละช่วงนี้มันก็จะโผล่มานับไม่ยากนะคะที่อย่าไปนับสิ่งมีชีวิตที่มันยากๆมันก็เป็นเรื่องยากทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยนำมาคำนวณเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดเพื่อหาความหนาแน่นตัวอย่างที่เราจะใช้นับอันนั้นได้แก่พวกพืชพวกเพลียงหินคือพวกที่อยู่กับวิธี
ำเครื่องหมายและก็จับซ้ำทำเครื่องหมายและจับซ้ำก็วิธีการนี้ก็ใช้คำว่า mark and recapture method นะคะเป็นวิธีที่ทำเครื่องหมายสัตว์ที่จับได้ทุกตัวจับมาแล้วทำเครื่องหมายไว้แล้วก็ปล่อยไปจากนั้นก็จับมาใหม่จำนวนจับมาใหม่นั้นไม่ใช่ไปเล็งจับเฉพาะที่มีเครื่องหมายจับใหม่นี้มันอาจจะมีทั้งที่มีเครื่องหมายและไม่มีเครื่องหมายนะคะก็จับใหม่นับจำนวนที่ติดเครื่องหมายและไม่ติดเครื่องหมายพร้อมๆกันแล้วมาคำนวณวิธีการนี้ต้องคำนึงถึงว่าขณะที่ใช้วิธีนี้จะต้องไม่มีการเกิดการตายไม่มีการอพยพเข้าอพยพออกไม่งั้นแล้วเราจะได้จำนวนที่ไม่แท้จริงมันต้องเป็นบริเวณที่จำนวนของสิ่งวิทย์มันไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเมื่อนำมาคำนวณแล้วสามารถจะคำนวณค่าที่ค่อนข้างใกล้เคียงสูตรที่ใช้ในการคำนวณนั้นก็คือp เท่ากับ t 2คูณ m 1หารด้วย m 2ก็ใช้เครื่องหมายตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะคะp ก็คือ population หรือประชากรที่เราต้องการทราบจำนวนที่พูดถึงนะคะสูตรที่ได้อันนี้นั้นก็มีความหมายว่า p คืออะไร t 2 m 1 m 2คืออะไร p เท่ากับจำนวนประชากรที่เราต้องการจะศึกษา m 1เป็นจำนวนประชากรที่จับได้ครั้งแรกและทำเครื่องหมายไว้ทั้งหมดจากนั้นก็ปล่อยไปนะคะหมายถึงว่าไม่ยกเว้นเลยในการจับครั้งที่1เราทำเครื่องหมายไว้หมดทุกตัวหรือถ้าจับอย่างนี้นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนใช้จับนั้นน่าจะเป็นต้นไม้หรือเป็นสัตว์คะโอ้ต้นไม้ไม่ต้องไปจับปล่อยหรอกว่าเป็นไงคะมันก็อยู่กับที่วิ่งหนีไปไหนไม่ได้มันวิธีนี้ใช้กับต้นไม้ไม่ได้จับและจับซ้ำแบบนี้นะคะมันก็ต้องใช้กับสัตว์แล้วก็ต้องมีบริเวณที่มันไม่เข้าออกไปไหนมันไม่ตายมันไม่เกิดใหม่อะไรเนี่ยนะคะต้องเป็นจำนวนที่ค่อนข้างแน่นอนและการจับครั้งแรกก็ไม่จำเป็นเราจับได้ทั้งหมดมีบางตัวที่เราจับไม่ได้นะคะแต่ตัวที่จับได้เราทำเครื่องหมายทั้งหมดเลยคือจับแล้วก็ปล่อยไปจากนั้นเรามาดูตัวอักษรตัวอื่นนะคะเราได้ m 1แล้วเดี๋ยวจะมาดู t 2กับ m 2มันคืออะไร t 2คือจำนวนประชากรที่จับได้ใหม่ทั้งหมดจับได้ใหม่ทั้งหมดนี้ก็มีทั้งมีและไม่มีเครื่องหมายถ้ามีเครื่องหมายก็คือเป็นตัวซ้ำกับการจับครั้งแรกที่ไม่มีเครื่องหมายคือตัวยังไม่เคยถูกจับเลยและสำหรับ M2 เป็นจำนวนประชากรที่มีเครื่องหมายที่จับได้ครั้งหลังนะคะเพราะฉะนั้นใน M2 นี้ก็คือจำนวนสัตว์ที่มีเครื่องหมายจาก T2 นั่นเองนะคะในการหาความหนาแน่นประชากรสามารถทำได้อย่างที่เขาพูดถึงนี้อย่างคร่าวๆก็ใช้วิธี Quadrat Sampling Method หรือไม่ก็ใช้ Mark and Recapture Method ก็แล้วแต่นะคะทีนี้เรามาดูต่อไปความจริงเขามีกิจกรรมที่1ความหนาแน่นประชากรโดยใช้กรอบไม้นะประชากรหรือควอดแดดนั้นมีเรื่องที่เขาพูดถึงนะคะในเรื่องกิจกรรมเราไม่ได้ลงมือทำแล้วก็โดยไอ้คำถามนั้นก็เป็นเรื่องที่ได้มาจากกิจกรรมเพราะนั้นเราก็ข้ามไปถึงหัวข้อที่1ย่อยการแพร่กระจายของประชากร